คดีใหญ่นายสมรักคำสิงห์โดนสาวอายุ17ปีไปแจ้งความว่าล่วงละเมิดทางเพศนะครับล่าสุดบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแนะนำให้นายสมรักยอมรับสารภาพจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาขณะเดียวกันตำรวจได้ออกหมายเรียกคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พานายสมรักแล้วก็สาวอายุ17ไปส่งที่โรงแรมครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแนะนำนายสมรักคำสิงห์ควรรับสารภาพเพราะอาจเป็นเหตุบรรเทาโทษจากหนักเป็นเบาได้ส่วนที่โซเชียลวิจารณ์ว่าเด็กอายุ17เจตนาหรือเปล่าวางแผนจะไปอยู่แล้วหรือเปล่าบิ๊กโจ๊กชี้แจงว่ากฎหมายนั้นคุ้มครองเด็กทั่วโลกอยู่แล้วไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและมองว่านายสมรักก็ควรจะรู้เรื่องนี้เพราะว่ามีลูกสาวจะอ้างไม่รู้ว่าเป็นเด็กไม่ได้ด้านนายชาญชัยสอนศรีวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยกรณีดราม่าคำขวัญของจังหวัดที่ให้ความสำคัญกับนายสมรักในฐานะนักกีฬามวยเหรียญทองโอลิมปิกที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าควรจะเอาคำขวัญท่อนที่เกี่ยวกับนายสมรักเนี่ยเปลี่ยนออกไปไหมหรือเปลี่ยนคำขวัญทั้งหมดเลยไหมเรื่องนี้บอกว่าทางผู้บริหารจังหวัดรับทราบแล้วแต่มองว่าต้องแยกประเด็นกันเพราะเป็นการทำผิดเรื่องส่วนตัวประกอบกับตอนนี้นายสมรักยังเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาคดีอย่างไม่สิ้นสุดวันนี้ตำรวจส่งหมายเรียกให้คนสนิทของนายสมรักซึ่งเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พานายสมรักแล้วก็เด็ก17ไปส่งที่โรงแรมให้ไปรับทราบข้อหา2ข้อหาด้วยนะครับเบื้องต้นจากการตรวจสอบประวัติคนสนิทรายนี้พบว่าถูกตำรวจสภ.บ้านเป็ดดำเนินคดีในข้อหาเป็นผู้จัดหาหรือชักพาบุคคลไปกระทำการค้าประเวณีเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองครับ